ขย่าทุ่งสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดตั้ง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ่าโกครับเรากลับมาคุยกันต่อรเรื่องยางพารารนะครับอย่างที่เราบอกว่าเรื่องคนกรีดเนี่ยหายากหายากนะครับแล้วคนกรีดที่มีฝีมือยิ่งหายากเข้าไปใหญ่การที่บอกว่าคนกรีดยางเนี่ยแล้วใครก็ได้ที่กรีดได้แล้วเอาไปกรีดเนี่ยมันส่งผลกระทบในเรื่องของยางพาราในเรื่องต้นทุนในเรื่องของต้นยางที่จะเจริญเติบโตในอนาคตคุณน้าวครับนะฮะมันเกี่ยวยังไงการกรีดยางเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คุณน้าวนะฮะคนที่กรีดยางพาราเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีความชำนาญใช่ต้องมีความชำนาญถ้าพี่น้องเกษตรกรให้คนกรีดยางที่ไม่มีความชำนาญไปกรีดยางของพี่น้องเกษตรกรลึกไปแค่4มิลเนี่ยน้ำยางไม่ออกอีกน้ำยางออกแต่ว่ามันจะกินเนื้อของต้นยางพาราไปเรื่อยๆเรื่อยๆโรคเส้นดำมีสิทธิ์เข้ามันก็มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตของต้นแต่ถ้าท่านพี่น้องเกษตรกรไปได้คนกรีดยางพาราที่กรีดแล้วได้2มิลการกินเนื้อยางมันก็หายเข้าไป มันก็เหลือน้อยลงหายไปครึ่งนึงผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่ากรีด4มิลกรีด2มิลมันก็ไปตัดยางตัดท่อน้ำยางตัดท่อน้อยตัดท่อน้ำยางเหมือนกันน้ำยางมันไหลดีเหมือนกันแต่ว่าผลกระทบต่อต้นเนี่ยมันต่างกันมันมีส่วนถ้าเราพัฒนาเรื่องนี้ คนที่มีการคิดในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของยางพารามันก็สามารถที่จะส่งผลในเรื่องของผลผลิตให้เพิ่มได้อันนี้สำคัญมากนะฮะเขาเลยบอกว่าการวิจัยในเรื่องของที่จะมาพัฒนาในวงการยางพาราของเรามันน้อยพอราคาต่ำยิ่งน้อยลงไปอีกแต่กลับกันกับในเรื่องของการพัฒนาในอย่างยกตัวอย่างในของสหรัฐอเมริกาครับเขาจะมีการพัฒนาในเรื่องของการคิดวิจัยในเรื่องของพวกนี้เยอะมากทำยังไงถึงจะมีวิธีการใหม่ๆทำยังไงถึงจะมีเครื่องจักรใหม่ๆหรือว่าทำยังไงถึงจะมีการปลูกพันธุ์ใหม่ๆเพื่อที่จะให้ผลผลิตมันกลับมาหาเราได้มากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ใช่คือเขาบอกว่าการวิจัยในอเมริกาเนี่ยโอ้โหวิจัยแล้วต่อยอดเพื่อที่จะมาพัฒนาวงการเกษตรเขาเนี่ยมากมายมหาศาลต่างกับบ้านเรามากบ้านเราเนี่ยยิ่งผลผลิตไม่ดียิ่งราคาต่ำคนก็ยิ่งจะเขาเรียกว่านักวิจัยก็มาวิจัยในวงการของเราน้อยลงไปอีกอันนี้สำคัญมากเลยนะสำคัญมากอยากจะใช้อยากจะโค่นแล้วปลูกยางตอนหลังยางพาราเปลี่ยนมาเป็นปาล์มน้ำมันเยอะครับเราคิดช้าไปนิดนึงมาเลเซียสมัยก่อนเนี่ยเป็นคู่แข่งในเรื่องของยางพาราบ้านเราสูงมากเขาเปลี่ยนเป็นปาล์มน้ำมันแทบจะหมดประเทศแล้วหันไปผลิตน้ำมันแทนถูกต้องแล้วปาล์มน้ำมันเนี่ยมันเป็นพืชพลังงานเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันผันผวนน้อยมากนะฮะเราไม่ต้องมานั่งเรียกร้องโอ้ถ้าไม่ได้ราคานี้จะเอายางไปเททิ้งราดถนนมันไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่อ่ะผมมองว่ามันไม่ใช่วิธีแทนที่จะมาคิดว่าเราจะทำยังไงดีถ้าเรายังอยากจะปลูกอยู่มันก็ต้องคิดว่าปลูกไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงคือเราต้องรวมๆกันมาอย่าเอากฎหมู่มาบังคับเพื่อที่จะทำให้ได้อย่างที่เราต้องการคือมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนั้นมันใช่มันแก้ปัญหาเฉพาะคราวไม่ใช่ระยะยาวมันไม่ยั่งยืนนะฮะอย่างการปลูกเพื่อที่จะอย่างปลูกปาล์มเพื่อที่มาทดแทนยางพาราเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าพืชน้ำมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้ครับปาล์มน้ำมันก็โอ้โหนั้นน้ำมันมาเนี่ยคุณน้าวมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องสั่งน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียเข้ามาแม่เราก็สะท้อนเลยนะแล้วรู้ไหมว่าน้ำมันปาล์มในบ้านเราก็เยอะใช่แต่ต้องสั่งเข้ามาสั่งมาทำไมเพื่อให้ราคามันลดลงก็ไม่รู้นะเราก็ไม่อยากไปตอบรู้แต่ก็ทำเป็นเฉยๆไม่เมยนะอันนี้มันอาการเมืองไม่ยุ่งยุ่งแต่อาชีพการเกษตรเดียวมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาของคนนะนะครับครับเรามาพัฒนาในผลผลิตของเราให้ได้คุณภาพให้ได้ผลผลิตมากๆเพื่อที่จะส่งขายต่อดีกว่าใช่นะครับในเรื่องของยางพาราเช่นกันนะครับก็ดูแลรักษากันดีใส่ปุ๋ยกันเยอะจริงไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากมายดูใส่ปุ๋ยอย่างเดียวแหละดูหน้ากรีดดีๆรักษานะฮะครับรักษาหน้ากรีดให้ดีไม่ให้มีเชื้อราเข้าไประบาดหน้ากรีดนะแล้วก็ฟังกี้นี่ก็สามารถฉีดป้องกันได้นะได้นะเพราะว่าฟังกี้เนี่ยสามารถฆ่าล้างเชื้อที่มันติดอยู่ที่ผิวได้ครับนะครับก็จะช่วยล้างเชื้อที่มันติดอยู่ที่ผิวไม่ให้มันเกิด
นะครับพวกนี้นี่สำคัญสำคัญนะครับแต่ว่าก็ เห็นก็มีการพัฒนากันขึ้นมาเยอะนะเช่นในขณะที่ฝนตกก็ยังกรีดได้เอาร่มมาคลุมอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องของการคิดค้นไงคิดค้นวิจัยมีถ้วยแล้วก็มีร่มกันให้น้ำยางไม่โดนน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมากันเยอะแต่ว่ามันพักหลังๆพอราคาไม่ดีมันก็เขาเรียกว่าซาสั่งซากันลงไปก็ห่อเหี่ยวใจกันไปตามๆกันใช่ใช่อันเนี้ยเราก็ยังเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเพราะนั้นต้องมาเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพของเราให้ได้นะครับเช่นการรวมกลุ่มเนี่ยก็ยังเป็นวิธีทางนึงโอ้ตอนนี้สำคัญมากเลยนะต้องรวมกันเข้าไว้ใช่แล้วก็นั่นแหละพูดคุยกับทั้งหน่วยงานเพราะมันเป็นพืชเศรษฐกิจถูกต้องที่จะต้องหาช่องหาทางตลาดแล้วก็อีกอันนึงก็คือการพัฒนาอะไรที่เราทำเองได้เนาะที่เกี่ยวกับยางเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเขาก็เห็นว่าเอายางพารามาทำถนนก็เอาเลยซ่อมถนนเยอะๆเห็นตอนนี้ตามของตามข่าวเห็นคุณป้งคุณป้านุ่งกระจงอบไปลงไปในแอ่งตีเพลงนั้นเขาเรียกการประชดประชดประชันหน่อยการประชดประชันเลยแหละแหมได้ไม่ประชดก็ช้าเกินอ่ะเอ้าแต่ว่าพอทำอย่างนั้นเสร็จปั๊บมันดีนะหน่วยงานเขาเอาดินมาเอามาหินกรบเลยก็ดีนะก็ดีนะก็ดีนะแต่ว่าในเรื่องเราทำกันแค่พอหอมปากหอมคอใช่พอดูสวยงามอย่าไปรุนแรงอะไรกันอย่าไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้และไม่รู้ใช่นะครับอย่างที่เขาบอกว่าเฮ้ยจะเอาดินมาถมถนนเองเนี่ยทำไม่ได้นะผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะเอ้า เห็นบ่ออยู่ตรงเนี้ยบอกโอ้โหมันไม่สะดวกนะบ้านเราอะไรเงี้ยเอาหินมาใส่เองเนี่ยผิดนะอย่าคิดว่าการช่วยแล้วมันทำให้เราดีขึ้นแล้วมันจะทำให้เราดีในหลายๆอย่างไม่ใช่ก็ต้องดูหน่วยงานราชการก็ต้องช่วยกันดูผิดอีกนะฮะนะทีนี้จะทำยังไงก็อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆก็เป็นหลุมเป็นบ่อก็นี่แหละพอนุ่งกระจมออกมาทีเดียวแป๊บเดียวเลยคุณป้าคุณยายทั้งหลายเราทำถูกไหมไม่รู้แต่ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงสุขภาพแกเหมือนกันโอ้โหน้ำมันสกปรกนะแต่น้ำลักษณะเนี้ยผมบอกได้เลยว่าพี่น้องเกษตรกรนะคุ้นเคยไม่ถ้าแช่แล้วก็ต้องรีบล้างรีบล้างไอ้น้ำโคลนน้ำลักษณะเนี้ยจริงๆในสมัยเด็กๆผมก็คลุกโคลนทุกอะไรเล่นอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติอ่ะจะเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องล้างให้ออกให้รวดเร็วที่สุดเอ้ยตอนรับน้องตอนเรียนเนี่ยไปคุกดินเลยคุกดินเลนเนี่ยพี่เขามาทำไงแล้วก็ลงไปคุกโอ้โหหัวเหอะนี่ขึ้นมาเนี่ยดูไม่ได้เลยดาจำหน้ากันไม่ได้แห้งติดกังเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องให้ปลอดเชื้อต้องให้ปลอดเชื้อเข้าไว้ก็เลยต้องมาดูกันว่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่ปลูกยางพาราเนี่ยเราต้องมาพัฒนาตัวเองเป็นหลักแล้วตอนนี้นะฮะถ้าเราสามารถเรายังอยากปลูกยางพาราต่อก็ต้องรักษาให้ดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแนวโน้มต้องฟังข่าวสารจากตลาดโลกด้วยว่าเห็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็หลายๆพื้นที่นะก็จะมีการปลูกพืชแซมเข้ามาช่วยเสริมนะฮะในภาวะที่ราคามันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นทางหนทางที่ช่วยได้ในระดับนึงแต่จริงๆแล้วก็ต้องหาแนวทางของยางพาราจริงๆอ่ะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนใช่นะครับก็ต้องพยายามลักษณะคือผมมองว่าต้องมีอุตสาหกรรมที่มันรองรับคือเราพึ่งตลาดส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะคุณอย่างอะไรอ่ะยางพาราเงี้ยไอ้อย่างรถยนต์อย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีบริษัทของคนไทยที่ผลิตยางล้อรถยนต์เองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ของคนไทยอ่ะจริงๆจริงๆก็เหมือนกับโฆษณาให้อ่ะก็ช่วยคนไทยบ้านเรามีโรงงานผลิตยางเนี่ยนานแล้วคุณน้ามีนานแล้วใช่ไหมนานแล้วแต่ว่ามันเป็นแบรนด์อื่นไงแบรนด์ดังๆเขาผลิตในประเทศไทยนะส่งไปประเทศเขาใช่แล้วเขาก็ส่งกลับมาแล้วก็ส่งกลับมาก็แพงดีงั้นก็ประมาณนั้นแล้วก็จะมีตอนหลังก็จะมีเขาเรียกโลคอลแบรนด์คือแบรนด์ในประเทศเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็ดีก็ช่วยส่งเสริมกันไปมันแตกต่างกันตรงที่ว่าคุณภาพของยางคุณภาพของขั้นตอนการผลิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยยางที่มีชื่อดังๆเนี่ยเขาจะมีเคล็ดลับในเรื่องของการผลิตเคล็ดลับในส่วนผสมซึ่งเรายังเรียนแบบเขาไม่ได้เรายังไม่รู้ถึงองค์ความรู้ของเขาหรือโน้ตฮาวของเขาว่าเขาทำตรงนี้ทำไมมันถึงนิ่มแล้วความนิ่มของเขามันอยู่นานมันยืดหยุ่นได้ดียางมันยืดหยุ่น มันนุ่มแล้วทำไมความนุ่มมันอยู่นานไอของเราทำยืดหยุ่นแต่ยืดหยุ่นเฉพาะต้นๆแล้วมันแข็ง
เร็วแข็งเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันมีเคล็ดลับของเขาอยู่ซึ่งเราอ่ะจะต้องเรียนรู้ไปอีกสักพักนึงก็ต้องพัฒนาไปถูกต้องนะครับในเรื่องของยางพาราก็ต้องฝากไว้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าท่านยังต้องทำยางพาราต่อก็ต้องดูแนวโน้มให้ดีว่าเราสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ด้วยยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามองแล้วว่าเอ้ยเรามีทางออกอย่างอื่นอย่างเรื่องของการปลูกพืชแซมในเรื่องของการปลูกพืชทดแทนปลูกปาล์มทดแทนลักษณะเนี้ยถ้าเป็นไปได้แล้วก็เราคิดว่าเราสามารถที่จะทำได้แล้วมีแนวโน้มในตลาดที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เนี่ยแล้วก็สมควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนใช่อย่าไปยึดถือว่าเอ้ยกูเราทำอาชีพปลูกยางพารามาภาคใต้ต้องปลูกยางตลอดไปไม่ใช่ตอนนี้ก็มีเปลี่ยนไปเป็นปลูกทุเรียนปลูกไม้เงาะเนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไงแล้วลองกองเนี่ยเป็นพืชประจำถิ่นอยู่แล้วแต่ว่าการดูแลมันอาจจะเยอะกว่ายางไงยางเนี่ยเทวดาฉี่รดแล้วก็ใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าเวลาเราจะปรับเปลี่ยนอะไรสักทีเราก็ต้องมีข้อมูลนะฮะแล้วก็การที่เราจะยังคงอยู่ในวงการต่อไปได้มันก็ต้องมีคุณภาพนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกของเก๋าเยาทุ่ง